สวัสดีครับพบกับเรื่องราวเกี่ยวกับแบงก์เก่านะครับเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรที่น่าสะสมในวันนี้นะครับผมมีธนบัตรนะครับใบสุดท้ายนะครับของแบบที่12นั่นคือธนบัตร100บาทแบบที่12แบบที่12นั้นนะครับเป็นธนบัตรที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าที่ได้รับการถวายพระราชสมัญญาภิไธยมหาราชนะครับจึงได้เชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ที่ได้รับการเทิดพระเกียรติดังกล่าวมาเป็นภาพประธานด้านหลังของธนบัตรนั่นเองนะครับและธนบัตรในวันนี้นะครับคือ100บาทนะครับแบบที่12นะครับโดยมีภาพประธานด้านหลังเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับณอนุสรณ์ดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองนะครับนี่แบงค์100บาทแบบที่12เนี่ยแบบที่12จะมีธนบัตรนะครับทั้งหมด3มูลค่าราคานั่นคือธนบัตร10บาท20บาทและ100บาทด้วยกันนะครับวันนี้เรามาดูธนบัตร100บาทกันดีกว่านะครับเบื้องขวาของธนบัตร100บาทนะครับบริเวณตรงเบื้องขวานะครับจะเป็นมีพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์นะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับได้ทรงเครื่องแบบจอมทัพนะครับพิมพ์ด้วยสีเลือดหมูนะด้านซ้ายประกอบด้วยลายประดิษฐ์นะครับด้านซ้ายบริเวณตรงนี้เป็นลายประดิษฐ์นะครับสีม่วงสีแดงสีม่วงสีเหลืองนะครับด้านขวาประกอบด้วยลายประดิษฐ์นะครับเช่นกันบริเวณด้านขวาบริเวณตรงนี้นะครับด้านขวาบริเวณใกล้ริมขวาสุดมีคำว่า100บาทนะครับริมขวาสุดนะครับด้านบน100บาทไทยด้านล่างเป็น100บาทอาหรับนะครับใต้พระบรมฉายาสาธิสลักษณ์นะครับจะเป็นหมวดอักษรนะครับ5กอไก่แล้วก็ตามด้วยตัวเลขหมายเลขธนบัตรนะครับด้านซ้ายนะครับซ้ายบนสุดเลยนะครับด้านซ้ายบนสุดจะเป็นรูปพระคุดพานะครับตรงนี้นั่นเองเป็นรูปพระคุดพาใต้พระคุดพานะครับจะเป็นลายน้ำพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์นะครับจะต้องส่องด้วยแสงแดดนะครับหรือส่องด้วยแสงไฟจากไฟฉายนี่เดี๋ยวผมจะส่องให้ดูนะครับแบบนี้นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการสังเกตธนบัตรแท้ธนบัตรปลอมนะครับคือส่องจากรายน้ำนะบริเวณตรงกลางนะครับเยื้องไปทางด้านซ้ายจะมีคำว่ารัฐบาลไทยนะแล้วก็มีข้อความว่าธนบัตรเป็นเงินชำระหนี้ได้ตามกฎหมายนะครับ100บาทนะมีข้อความ100บาทแล้วก็มีลายเซ็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับพลิกกลับไปด้านหลังนะครับตรงกลางจะมีภาพพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับจำลองจากพระบรมราชานุสาวรีย์ตำบลดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพิมพ์ด้วยสีเลือดหมูอยู่กลางลายประดิษฐ์รูปวงกลมนะครับอันนี้เป็นลายประดิษฐ์รูปวงกลมนะครับและมีคำว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพ.ศ.2098ถึง2148นะครับเนี่ยบริเวณตรงนี้มุมบนเบื้องซ้ายจะบอกเลขราคาเป็นตัวเลขไทยด้านล่างเป็นเลขอาหรับิก
นะครับแล้วก็มีลวดลายด้านขวาสุดบนนะครับเป็นพระคุดรูปพระคุดพานะครับด้านล่างนะครับใต้พระคุดพานะครับจะเป็นพระเป็นลายน้ำพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์นะครับใช้ไฟฉายส่องนะครับต้องส่องกระแสจะปรากฏขึ้นมานะครับด้านล่างก็จะเป็นราคานะครับราคาเลขไทยนะ100บาทถือว่าเป็นธนบัตรที่เป็นหนึ่งในธนบัตรที่สวยงามนะครับเป็นธนบัตรที่ผมเรียกว่าใช้สำหรับจับจ่ายใช้สอยด้วยแหละเมื่อก่อนนะครับแต่ไม่ได้เก็บไว้เลยนะใบใหม่ๆเนี่ยนะครับเพราะด้วยความไม่รู้นะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยจะมีเรียกว่ามูลค่าทางด้านมูลค่าทางด้านเป็นของสะสมที่ทรงคุณค่านะครับธนบัตรนะครับ100บาทแบบที่12นี้นะครับขนาด8เซนติเมตรนะครับคูณ 15.40 เซนติเมตรนะครับ.4 เซนติเมตรนะประกาศออกใช้นะครับลงวันที่28มีนาคมนะครับพุทธศักราช2521วันออกใช้นะครับวันที่6เมษายนพุทธศักราช2521นะครับราคาของธนบัตรนะครับธนบัตร100บาทแบบที่12นี้เนี่ยมีราคาตั้งแต่250บาทนะครับไปจนถึงหลักพันได้นะครับโดยประมาณขึ้นอยู่กับคุณภาพของธนบัตรนะครับและขึ้นอยู่กับว่าธนบัตรใบนั้นมีเรียกว่ามีเลขกำกับธนบัตรเนี่ยที่สวยหรือเปล่านะครับชุดเลขสวยหรือเปล่าแล้วก็เป็นลายเซ็นของใครนะครับโดยเฉพาะลายเซ็นหายากเนี่ยราคาก็จะสูงเพิ่มไปด้วยนะครับราคานักสะสมนะครับราคาของธนบัตรนั้นต้องกล่าวกันอย่างนี้ก่อนว่าธนบัตรเนี่ยมีคุณค่านะครับและมูลค่าในตัวตั้งแต่ผลิตธนบัตรจัดพิมพ์ธนบัตรนั้นออกมาแล้วนะครับมูลค่าของธนบัตรที่จัดพิมพ์ออกมาเนี่ยมีมูลค่าตั้งต้นดั้งเดิมเนี่ยคือมูลค่าตามหน้าธนบัตรอย่างเช่นใบนี้100บาทนะสมัยเป็นธนบัตรหมุนเวียนก็มีมูลค่าแค่100บาทนะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่เวลาผ่านไปมีแบบใหม่ๆมานะครับแบบเก่าๆก็ถูกเก็บไปทำลายทิ้งเพื่อผลิตแบบใหม่ออกมาหมุนเวียนในระบบเงินตราเนี่ยนะครับธนบัตรเก่าๆที่เหลือเนี่ยสำหรับนักสะสมแล้วเนี่ยก็เป็นที่ต้องการและก็ที่ตามหาทำไมเขาถึงต้องเก็บเอาไว้นะครับส่วนหนึ่งเก็บเอาไว้เพื่อเรียกว่าเอาไว้ดูนะครับเอาไว้ให้ลูกให้หลานนะครับในอนาคตได้เห็นว่าธนบัตรมีเรื่องราวนะครับมีความเป็นมาอย่างไรกว่าจะไม่เป็นธนบัตรในแบบปัจจุบันนะครับผ่านลวดลายอะไรมาคือธนบัตรพวกนี้มีลวดลายมีเรื่องราวอยู่ในตัวธนบัตรนั้นอยู่แล้วนะครับและบางส่วนเนี่ยก็อย่างที่เราอาจจะเห็นกันนะครับคือบางส่วนก็เก็บเอาไว้เพื่อใช้เพื่อจัดจำหน่ายนะครับให้กับคนที่ต้องการสะสมในวันข้างหน้านะดังจะเห็นกันได้กับร้านจัดจำหน่ายธนบัตรทั้งหลายส่วนหนึ่งเขาก็เป็นนักสะสมมาก่อนนะครับเป็นนักสะสมเก็บไว้แล้วก็ชื่นชอบแล้วก็เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆจนเริ่มรับซื้อนะครับแล้วก็เรียกว่า
จัดจำหน่ายคือซื้อมาในราคาประมาณหนึ่งแล้วก็บวกกำไรนะครับแล้วก็จัดจำหน่ายให้กับนักสะสมท่านอื่นๆที่คือซื้อไว้เพื่อสะสมเฉยนะเพราะนั้นบางคนอาจจะบอกว่าธนบัตรเนี่ยเป็นการลงทุนชนิดหนึ่งไม่ผิดครับส่วนหนึ่งเป็นการลงทุนนะแต่เป็นการลงทุนที่ต้องใช้ระยะเวลานะครับนะซึ่งกะเกณฑ์กันไม่ได้นะครับเพราะว่าจะราคาสูงขึ้นเนี่ยธนบัตรนั้นต้องผ่านระยะเวลาการเวลามาพอสมควรหรือถ้าไม่ใช่ธนบัตรที่มีตัวเลขสวยผมก็เคยเห็นธนบัตรในปัจจุบันที่พอมีตัวเลขสวยตัวเลขตรงนี้นะครับสวยเนี่ยคนก็เรียกว่าประกาศหาประกาศรับซื้อนะครับในราคามากกว่ามูลค่าหน้าธนบัตรเยอะก็มีนะครับก็มีให้เห็นโอเคก่อนจากกันนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bot.or.th ด้วยนะครับเว็บไซต์ที่ให้ผมได้มาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรนะครับเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยคราวหน้าจะเป็นธนบัตรในแบบอะไรนะครับอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ